ดูจะเป็นกุลสตรีที่ดีเข้าไปทุกวันแล้วนะคะน่ารักเชียวนี่คือคำชมหรือเปล่าจ๊ะขอบใจจ้ะพี่หนูคะเมื่อวานนี้เพื่อนเล็กเขาเล่าให้ฟังว่าปลายปีนี้จะมีโครงการไปเที่ยวแถบทวีปแอฟริกากันค่ะเห็นว่าได้ส่วนลดค่าเดินทางเกือบ 50% เลยนะคะพี่หนูสนใจไปด้วยกันไหมคะไปไกลถึงทวีปแอฟริกากันเลยเหรอจ๊ะอยากไปด้วยจังไปประเทศไหนกันล่ะจ๊ะคงไม่ใช่ประเทศที่ลงข่าวเหตุการณ์ไม่สงบเป็นแดนมิคสันยีหรอกนะฟังดูยากจังอะไรนะคะมิคสันยีมิคสันยีหมายความว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ตนต้องล่าคำนี้มาจากคำภาษาบาลี2คำคือมิคะแปลว่าสัตว์ซึ่งเป็นเหยื่อของสัตว์ล่าเนื้อซึ่งมักจะหมายถึงกวางส่วนคำว่าสันยีแปลว่าซึ่งมีความรับรู้ซึ่งมีความรู้สึกดังนั้นมิคสันยีจึงหมายความว่ามีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ตนต้องล่าบางครั้งเล็กก็อาจจะเคยได้ยินว่ายุคมิคสันยีซึ่งหมายถึงยุคที่ผู้คนฆ่าฟันกันเพราะต่างฝ่ายต่างมองว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ต้องล่าคือไม่เห็นว่าผู้อื่นเป็นคนเมื่อต่างฝ่ายต่างมองเห็นแบบเดียวกันจึงเกิดการฆ่าฟันโดยไม่ปราณีต่อกันผู้คนจึงล้มตายเป็นจำนวนมากเขาจึงเรียกว่ายุคมิคสันยีมิคสันยีก็หมายถึงมีความรู้สึกว่าผู้อื่นเป็นสัตว์ที่ต้องล่าถ้าเป็นแบบนี้ถ้าคนในประเทศเกิดการขัดแย้งกันแล้วไม่มีการประนีประนอมกันคิดแต่จะเอาชนะกันบ้านเมืองก็อาจไม่พ้นการเกิดมิคสันยีเข้าสักวันนะคะใช่แล้วจ้ะเพราะฉะนั้นต้องปรองดองกันเข้าไว้เหมือนประเทศไทยที่มีแต่รอยยิ้มรักใคร่ปรองดองกันใช่ไหมคะใช่แล้วจ้ะ